สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับก็คือรีวิวซีรีส์เรื่อง h u s e of Dragon นั่นเองครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองปีก่อนเหตุการณ์ในเกมออฟดรูนภาคท,ที่หนึ่งนั่นเองซีซีซั่นที่หนึ่งนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตระกูลทาแกเรียนนะซึ่งตระกูลทาแกรียนก็คือตระกูลราชวงศ์เดิมนะครับก่อนที่โรเบิร์ตบาราเทียนั้นจะมายึดไปนั่นเองครับซึ่ง เรื่องราวใน House of Dagon นะครับจะเป็นเรื่องราว172ปีก่อนเหตุการณ์ในเกม of Thrones ภาคที่1นนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับจะเป็นเรื่องราวในสมัยของกษัตริย์วิเชลิตทาแกรเรียนที่1นะซึ่งกษัตริย์วิเชลิธนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่5องค์ที่5นะของอเวสเทอร์ลอในราชวงศ์ทาแกรเรียนนะครับซึ่งกษัตริย์วิเชลิธนี่ครับในเรื่องราว House of Dagon นี่ในฉบับของจอร์จอารามาตินนะครับ ในหนังสือนี่เขียนบอกเอาไว้อยู่นะในหนังสือเกมออฟตรนที่เราได้อ่านกันนั่นแหละมันมีเขียนบอกเอาไว้อยู่ว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้มันจะเป็นยังไงก็คือว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าลูกชายกับลูกสาวของกษัตริย์วิเชลิตนี่ครับเนื่องจากลูกชายนี่เนื่องจากกษัตริย์วิเชลิตทันทีที่พี่ท,ที่กรรษัตริย์วิ <th> เชลิตนะครับสิ้นพระชนไปนั่นเองครับลูกชายของแกนี่ก็จะขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์องค์ที่6นั่นเองครับแต่ว่าจะเกิดการต่อต้านโดย พี่สาวของตัวเองก็คือเจ้าหญิงเลเลมิน่าหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วทั้งสองคนก็จะลบกันแล้วก็ตายทั้งคู่นั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ใน House of t i a r g a r e a n ก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงนี้นั่นเองครับช่วงที่กษาัตริย์วิเชลิตกำลังจะเปลี่ยนผ่านราชโชงศ์ให้กับลูกชายของตัวเองและถูกต่อต้านโดยพี่สาวซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของปรติศาสตร์ของตระกูล t a r g a r e n นั่นเองครับ เกินนาเรื่องพอแล้วเรามาในส่วนของการรีวิวบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับยาวตอนที่1น,นะยาวประมาณ1 0 5นาทีก็ถือค่อนข้างยาวพอควรนะซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่หลังจากเสร็จเรื่องนี้เสร็จปุ๊บทางไอ้พามวิดีโอมันก็จะปล่อยล i n k of อฟพาวเมาซึ่งสำหรับผมนะครับเออ่ผมคิดว่าผมชอบผมอยากจะดูล i n k of อฟพาวเมากกว่าอ,อยากจะดูเรื่องนี้นะสำหรับผมนะ ในส่วนของการรีวิวนะครับผมรู้สึกว่าด้านการถ่ายทำนะครับมันดูแบบไม่ค่อยหวือหวาเท่ากับเกม h อฟ n e นภาคแรกนะเพราะว่าภาพนี่ผมว่ามันดูแบบดูดรอปลงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เพราะว่าไอในพระราชวังคิงแลนดิ i งนี่ผมเห็นว่ามันดูแบบยังไงอะ่ะมันดูไม่ค่อยจะ อันนั้นเท่าไหร่แต่ผมก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ย้อนยุคเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนเออเกือบ200ปี170ปีก่อนนั่นเองครับผมเลยค่อนข้างที่จะไมออ่ติดใจอะไรแต่ก็อดใจนั้นไม่ได้นะแต่ซึ่งเปิดมานี่ผมว่าออมันอาจจะไม่ทันใจสำหรับใครหลายๆคนนะเพราะว่าเนื้อเรื่องนี่มันเป็นไปตามถนโขนบของมัน ตานที่ควรจะเป็นมันไม่ได้เปิดตัวแบบวื้หวาแบบเกมออฟโทนที่แบบมีอะไรวะถ้าผมจะไม่ผิดจะมีอมนุษย์ใช่ไหมเออไอไวลวอลเกอร์มาฆ่าคนโทรแล้วคราวนี้มันก็จะเปิดเรื่องมาได้แบบน่าสนใจเลยซึ่ง how of targaryen นะครับมันยังไม่ได้เปิดหน้ามาแบบเออน่าสนใจขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งอะตัวร้ายของเรื่องนี่เราก็ยังไม่ชัวว่าสรุปแล้วมันจะเป็นใครอ่าใช่ไหมแล้วก็ ในเรื่องราวดีมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ในตอนที่1นนะครับไว้ผมจะมาพูดคุยแย่อีกทีนะก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทางกษัตริย์นะครับแต่งตั้งราชบัลลังก์ราชสมบัติก็คือเป็นนางเอกเอ่าและคราวนี้เหมือนกับมีคนไม่พอใจออซึ่งไอ,อเราก็ผมดูผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้นี่สรุปมึงจุงคือมึงคือตัวร้ายเหรอเพราะว่า ในหนังสือจอร์จอารามาตินนะครับมันเขียนอยู่แต่ว่ามันเขียนออกเป็นในในไงไอไ,ไอ,ไอความว่ามันเขียนออกเป็นในในก็คือเขียนภาพรวมไว้แล้วส่วนรายละเอียดนะพวกมึงไปใส่กันเอาเองอะไรประมาณนี้เออนะซึ่งมังกรในภาคนี้นะครับผมรู้สึกว่ามังกรนี่มันดูแซีจีมูกกาก,ากมันไม่ได้เหมือนกับเอ,อ่อทางของเรื่องเกมออฟโดรนะครับที่มังกรโอ้โหโคตรเท่แต่การออกแบบมังกรนะครับผมว่า ด้วยตัวมังกรรวมถึงรูปร่างและ CGI ในการทำนี่ผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่อ่ะมันดูไม่ค่อยจะแบบสมูทเท่าไหร่นะยังยังเห็นจุดที่มันเป็น CG อยู่แต่ไอตัวเก่านี่ไอตัวดำนี่ผมจำชื่อมันไม่ได้ในที่เดนนิสมันขี่อ่ะโอ้โหโคตรเทร่เลยตัวนั้นนะอ่ะอ่าซึ่ง ในภาคนี้นะครับก็จะมีนักแสดงที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีนะก็คือพี่แมส์มิธเล่นเป็นน้องชายเดมอนอ่าน้องชายของกษัตริย์วิเชลิตนั่นเองครับโอ้โหพี่พี่แกนี่พอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วเท่ครับแต่ว่าบอกได้เลยกูเกลียดคนภาคมันภาคดูแบบเอ๊ะภาคมันดูไม่ถูกจริตผมเท่าไหร่แต่ว่าดรวอว่าผมติดภาพแกจากด็อกเตอร์ฮูที่มีคนภาคอีกคนนึงแต่ผมฟังทางอังกฤษฟังฝั่งท้งอ่ทาง ภาษาไทยเลยนะตอนตอนดูดนะ็อกเร์ฮูน่ะผมรู้สึกว่าภาพพี่แกตอนเป็นด็อกเรฮูนี่มันยังติดตามผมอยู่นะผมเลยแบบยังแยกไม่ออกเฮ้ยพี่แกมาเล่นหนังเรื่องนี้มันเข้ากันจริงๆหรบว่าหน้าตานี่มันจะแก่ก่าพี่ชายอยู่แล้วนะเออจริงๆส่วนฉากต่างๆนะครับฉาก18บวกหัวฉากเลือดสาดนี่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับ ว่าอุย้ยมันก็ทําก็เสียวเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ทําเล่นๆน,นะเออเสียวอยู่เสียวอยู่นะครับก็รอดูต่อไปครับสรับ house of dragon น,นะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรในตอนแรกนะครับแต่ถ้าตัดสินจากตอนแรกผมว่ามันออกตัวได้ไม่สวยหน่อยผมว่าเอ่อถ้าจะให้ดีนะครับมันควรจะออกตัวให้หน้าติดตามมากกว่านี้หน่อยอย่อยางที่เช่นเอ่อมันควรจะเปิดตัวแบบอ่าเปิดแบบสมอรัภูมิมาสักสมรัภูมินึงให คนได้มีการโชว์ของมีการโชว์ลดลายการต่อสู้หน่อยเพราะบางคนก็อยากจะดูแบบฉากต่อสู้นะซึ่งเกมออฟโดรนี่เอาก็จริงนับดีๆแล้วมันสู้น้อยมากนะสู้เป็นหนังเป็นการ์ตูนชิงเอไม่ใช่การ์ตูนเป็นซีรีส์ชิงบัลลังที่สู้น้อยนะครับเกมออฟโดรนี่นะแต่ซึ่งแต่ว่ามันเปิดตัวสวยนะเกมออฟโดรนเปิดตัวได้น่าติดตามอยู่แต่แต่ว่าเรื่องนี้นะครับผมว่าอ่า ถ้ามันเปิดตัวได้ดีกว่านี้นิดนึงนี่ผมว่ามันอาจจะน่าติดตามนะครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเลิกแล้วหลายๆคนก็อาจจะเก็บตังค์ไว้รอดู Ring of Power แล้วอ่ะซึ่งเกตเล็กเกตน้อยครับซีรีส์เรื่องนี้ครับใช้จํานวนทุนสร้างต่อตอน20ล้านดอลลาร์นะครับ20ล้านดอลลาร์ต่อตอนนะซึ่งผมจะไม่ได้ว่ามันมีกี่ตอนนะครับแต่เกมออฟโดรซีซั่นที่8นะครับซีซั่นที่8ของเกมออฟโดรนะใช้ทุนสร้าง15ล้านตอนส่วนซีรีส์เฮาส์ออฟดาร์ก็นี่ใช้ทุนสร้าง20ลนนะ้น,รรน,นี่ย สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพวกกัมแบกกันหน้าสวัสดีครับ